ทุกน้องที่อยู่ทางบ้านเนาะวันนี้เป็นมื้อวันศุกร์เนาะวันที่29 ตุลา 2021เราได้มาพบกับอาจารย์เจตเนาะโอเคบางน้องก็อาจจะรู้แล้วว่าอาจารย์เจตมาสอนวิชาหยังเนาะบางน้องก็อาจจะบ่รู้แท้เนาะโอเคสำหรับอาจารย์เจตแม้นจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเนาะอาจารย์ทําวิชาตั้งแต่ชั้นม.1จําม.4เลยเนาะโอเคมาสมัยนี้เราก็อาจารย์พวกน้องได้เกียมได้บ่วิกซอปืนสิจะมาเรียนเนาะเพราะว่าอันนี้เฮาจะเริ่มเก็บคะแนนเลยเพราะว่าเฮาจะเริ่มเก็บคะแนนของเดือน10เลยเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเบิ่งวิดีโอของอาจารย์แล้วก็เฮ็ดแบบบ้านส่งให้อาจารย์เนาะโอเคเฮาจะมาเข้าเรียนเฮาเลยเนาะโอเคเฮาจะมาหลักๆเหมือนเฮาจะมาเรียนรู้แบบสภาพรวมเกี่ยวกับวิชาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเนาะหรือว่าอื่นอีกอย่างหนึ่งแม่น ICT แม่นบ่เป็นพวกน้องเคยเรียนอาจารย์นะเนาะสําหรับม.2แล้วก็เขาจะมาเรียนความเกี่ยวกับอันความหมายของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเนาะเราจะมาเรียนพร้อมกันเลยโอเคตัวนี้มันจะแยกออกเนาะเป็น3ความหมายยกตัวอย่างว่าตัวที่1แม่นเทคโนโลยีหมายถึงหยังเนาะอันที่2แม่นข้อมูลข่าวสารอันที่3แม่นการสื่อสารเมื่อ3ประโยคนี้มารวมเข้ากันน่ะมันจะก็จะเอิ้นว่าเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเนาะต่อไปเฮาจะมาเรียนรู้แต่ละความหมายเนาะอยู่ในนี้ความหมายที่1แม่นเทคโนโลยีหมายถึงหยังเนาะอยู่ในนี้เขาจะว่าว่าเทคโนโลยีหมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาความรู้ต่างๆเพื่อให้เข้าใจธรรมศาสตร์กฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆเนาะและหาทางมานําประยุกต์ให้เกิดประโยชน์โอเคตัวนี้มันหมายความว่าเทคโนโลยีนี่หมายความว่าเป็นการนําเอาความรู้ที่เฮามีเนาะออกมาประยุกต์เป็นวัตถุสิ่งของอย่างต่างๆบ่ว่าจะเป็นรถบ่คอมพิวเตอร์บ่หรือว่าเราดำนำอาวุธสงครามอย่างต่างๆเนาะเอามาประยุกต์เพื่อให้มันทันกับสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพบ้านเมืองของพวกเราเนาะอันนี้มันการนำเอาความรู้ออกมาเพื่อประยุกต์ให้มันเกิดเป็นประโยชน์เนาะให้ทันกับเหตุการณ์อย่างต่างๆเนาะว่าง่ายๆอันที่2แม่นข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและเป็นประโยชน์ต่อการนำใส่เพื่อดำรงชีวิตของมนุษย์โอเคข้อมูลเนาะข้อมูลก็อาจารย์จะยกตัวอย่างง่ายๆเนาะคือพวกน้องแต่ละคนเวลาเข้าเรียนทั้งอิดแม่นบ่เวลามาสมัครเข้าเรียนอยู่อันเรียนทีมของเฮาพวกอาจารย์ทางเรียนก็ได้มีการเก็บกำข้อมูลแม่นบ่บ่ว่าจะแม่นวันเดือนปีเกิดหรือว่าชื่อนามสกุลหยังต่างๆเนาะบ้านอยู่หยังต่างๆอาจารย์ก็ได้เก็บไว้ตัวนี้ก็เป็นข้อมูลเนาะเพราะว่าจะนําไปใส่ในหยังในการเก็บสถิติหยังต่างๆส่งให้ทางศึกษาหยังต่างๆเนาะอาจารย์ก็ได้เก็บไว้หรือว่าให้พวกน้องเข้าใจง่ายๆเนาะคําว่าความหมายถึงข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลคําว่าผ่านการประมวลผลแม่นสามารถนําไปใส่ประโยชน์ได้เนาะยกตัวอย่างว่าการเก็บตําคะแนนของพวกน้องแต่ละเดือนเนาะอย่างตัวอย่างว่าเดือน10อาจารย์เก็บกำคะแนนของพวกน้องมีแต่ละวิชาเนาะอย่างตัวอย่างว่ามี5วิชาแต่ละวิชานี่อาจารย์จะจดคะแนนเนาะได้อันคะแนนเท่าใดอาจารย์จะจดใส่แต่ว่าอันนั้นเป็นเพียงข้อมูลซิเนาะถ้าแม่นข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแม่นต้องได้ผ่านการหลังจากเฮาเก็บกำแล้วเฮาต้องมาคิดไล่แล้วก็บวกลบคูณหารมาจัดอันดับทีหยังต่างๆเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะอันนั้นแม่นจึงผ่านการประมวลผลเนาะโอเคให้เข้าใจง่ายๆเนาะต่อมาแม่นการสื่อสารการสื่อสารหมายถึงหยังการสื่อสารหมายถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็การสื่อสารอาจจะแนกได้หลายรูปแบบการสื่อสารของสัตว์การสื่อสารระหว่างบุคคลการสื่อสารด้วยคําเว้าและวัฒนธรรมเป็นต้นโอเคการสื่อสารการสื่อสารนี่ก็มีหลายรูปแบบเนาะแต่ก่อนเขาเจ้าอาจจะใส่แบบอันเขียนจดหมายบ่หากันแม่นบ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีหลายรูปแบบเนาะบ่ว่าจะแม่นทางออนไลน์บ่หรือว่าทางสื่อสังคมต่างๆ Facebook
WhatsApp แล้วก็ LINE ไปยังต่างๆน้องสามารถสื่อสารหรือว่าติดต่อหากันผ่านใดได้ทางไลน์ได้ไลน์ช่องทางเนาะโอเคแล้วก็ผ่านกันเรียนนี่นี่แล้วก็มีแต่สำนีเนาะมีแต่อาจารย์อยากให้พวกน้องอ่านคืนเบิ่งแล้วก็บ่เข้าใจได้แล้วก็สามารถสัทธรรมอาจารย์ได้ชั่นจั่วเนาะโอเคต่อไปมันเราจะมาเรียนเรียนต่อกับแบบบ้านเนาะอาจารย์จะมอบแบบบ้านให้พวกน้องกลับไปเฮ็ดยุ่งเฮือนเนาะก่อนหลังจากนั้นเนาะก็ทายส่งให้อาจารย์เนาะอาจารย์จะเก็บเป็นคะแนนเลยโอเคคำทำแบบบ้านก็มี3ข้อเนาะง่ายๆอันที่1แม่นคำว่า ICT ย่อมาจากไสคำว่า ICT เนาะมาย่อมาจากไสยกตัวอย่างว่าไอย่อมาจากไส C มาจากไส T มาจากไสเนาะเราต้องเขียนมาให้ละเอียดแล้วก็ข้อที่2แม่นสิ่งที่อำนวยความสะดวกอยู่ในเฮือนของพวกน้องมีหยังแดยกตัวอย่างมา10ตัวอย่างเนาะตัวนี้ง่ายๆเนาะยกตัวอย่างว่าอยู่ในเฮือนของพวกน้องมีหยังแดสิ่งที่อำนวยความสะดวกมีหลายๆมันบ่มีหลายๆอย่างมันบ่บ่ว่าจะเป็นพัดลมบ่แล้วก็มีหยังอีกมีหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ให้พวกน้องยกตัวอย่างมา10ตัวอย่างแล้วก็ข้อที่3แม่นข้อมูลหมายถึงหยังเนาะตะกี้เฮาก็ได้เฮียนแล้วเนาะข้อมูลข่าวสารหมายถึงหยังตัวนี้แม่นข้อมูลเนาะมันจะต่างกันอันนึงมันข้อมูลข่าวสารอันนึงมันข้อมูลอยากให้พวกน้องตั้งใจเบิ่งวิดีโอแล้วก็เฮ็ดแบบบ้านแล้วก็ส่งให้อาจารย์เนาะนี่อาจารย์ก็ขอขอบใจสำหรับเขียนทุกคนนะที่ตั้งใจเบิ่งวิดีโอของอาจารย์แล้วก็จนจบแล้วก็อยากขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพไว้เนาะอยู่ทางบ้านก็บ่ต้องมันออกไปจากเงินหรือว่าไปหลบไปลิ้นเนาะอยู่เดินในเงินเป็นการดีโอเคขอขอบใจ